วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทรงเปิดงานวันอาหารโลกประจำปี2556ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่33ในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญว่าระบบอาหารยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการโดยระบบอาหารประกอบด้วยสภาพแวดล้อมผู้คนสถาบันกระบวนการผลิตแปรรูปและนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการซื้อและเข้าถึงอาหารหลากหลายที่มีคุณค่าทางโภชนาการอันจะส่งผลต่อสุขภาพนอกจากนี้แนวทางในการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนการบริโภคดีและโภชนาการดีเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรตัวอย่างจาก4ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประกอบด้วยจากประเทศภูฏานฟิลิปปินส์ตองการวมถึงนายจรัญเจริญทรัพย์จากประเทศไทยโดยเป็นชาวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทำการเกษตรด้วยการลดการใช้สารเคมีจนมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคและยังเหลือจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการนี้ทรงฟังปาฐกถาพิเศษจากนางโนลีนเฮเซอร์เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ในหัวข้อระบบอาหารยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการต่อมาเวลา